ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจสั่งผู้บัญชาการพ0.7ตรวจสอบรายการ YouTube เบอร์ดัง My Mate Nate ทำคลิปคอนเทนต์จ้างตำรวจถ่ายคลิปเล่นเกมหากพบมีความผิดไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้องโทษสูงสุดถึงติดคุก5ปีผู้บัญชาการตำรวจสั่งผู้บัญชาการพ0.7ตรวจสอบรายการ YouTube เบอร์ดังมีการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่พร้อมตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือไม่หากพบเป็นความผิดให้ดำเนินตามกฎหมายเตือนแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีส่วนยูทูบเบอร์เป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนตัวการวันนี้วันที่19มิถุนายน66พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังเนทมิเมดเนทจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างได้โพสต์คลิปภารกิจการเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจได้รับทราบแล้วสั่งการด่วนให้พลตำรวจโทธนายุทธ์วุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการพ0.7และพลตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุถ่ายทำรายการดังกล่าวลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นข้าราชการตำรวจจริงหรือไม่ได้มีการขออนุญาตถ่ายทำการแสดงในการแต่งกายตำรวจตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้อาวุธปืนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะถูกต้องหรือไม่หากพบเป็นความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่ามีข้าราชการตำรวจจริงบางนายที่ร่วมแสดงส่วนผู้แสดงอื่นๆกำลังตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวหากเป็นข้าราชการตำรวจที่จะทำการแสดงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการขออนุญาตใช้สถานที่บุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมเพื่อประกอบฉากถ่ายทำเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนต้องเสนอบทเนื้อหาตามลำดับชั้นเพื่อให้ผู้บังคับการอนุมัติจึงจะทำการแสดงได้หากฝ่าฝืนต้องเป็นความผิดทางวินัยบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจแต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 152 ฐานแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีและความผิดตามป.อาญามาตรา 146 ผู้ที่ไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังเนท My Mate Nate ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงในกรณีที่จะต้องมีแสดงแต่งกายเป็นตำรวจหรือแต่งกายคล้ายตำรวจที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะต้องแจ้งบทเนื้อหารายละเอียดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้แสดงให้หัวหน้าสถานีตำรวจนะท้องที่ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า5วันก่อนทำการถ่ายทำหรือการแสดงตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 155 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานที่ตำรวจท้องที่ทราบซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้และเมื่อมีการกระทำความผิดลงมีการแต่งกายตำรวจโดยไม่มีสิทธิยูทูบเบอร์ผู้นั้นจะต้องรับโทษเสมือนตัวการโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าฝากถึงยูทูบเบอร์หรือผู้ที่จะทำการถ่ายทำการแสดงละครภาพยนตร์หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกันเพื่อจะใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหากมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจแต่งกายคล้ายตำรวจหรือต้องใช้อุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะบางครั้งอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียแก่ข้าราชการตำรวจทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการตำรวจจริงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ถูกต้องมีการขออนุญาตตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับการหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเกียรติแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบตำรวจที่จะปรากฏออกสู่สาธารณชน